อุ๊ยนึกขึ้นได้แล้วค่ายของยายคาร์ดิบีอ่ะลิขสิทธิ์แรงมากฉันจะต้องแปลแบบทุกบรรทัดทีละบรรทัดนะทุกคนห้ามโกรธนะจิ๋มเนี่ยฟิตยังกระจิ๋มแม่ชีเลยจ้าแต่มันเป็นการกินแบบอย่างนี้เลยคือก้นฉันมันเหมือนม้าพันธุ์ดีใช่ไหมอีพวกธนีวัลบีพวกนั้นอะนั่ง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 เออมาแคร์กองแก๊งอะกองแก๊งสามีของคุณคาร์ดิบีนะคะก็คือออฟเซตเนาะอยู่ในวงมิโก้ Your BD is zero จนหล่อนไม่มีผัวจ้ามาแล้วก็แปลเพลงเพลงนี้ไม่แปลไม่ได้นะคะเพราะว่า2ตัวแม่ผนึกกำลังมาเลยกับ Cardi B และ Megan Thee Stallion กับเพลง Bungles ก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะรู้จักไอตาจากการแปลเพลง Warp ใช่ไหมคะมาดูกันว่า2ตัวแม่เขาโคจรมาเจอกันอีกรอบเนี่ยมันจะปังขนาดไหนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดไลค์เพจแล้วก็กดติดดาวให้ด้วยนะจ๊ะกดเลยก่อนที่จะเริ่มแปลเพลงนะคะวิดีโอนี้นะคะสปอนเซอร์โดยแบรนด์ไอตาบิวตี้นะคะเดี๋ยวพี่ตาจะใช้ลิปออยล์นะคะเป็นสีใสทาไปเลยบำรุงริมฝีปากแล้วก็ให้ริมฝีปากชุ่มชื้นโอ้ยแกคอนเทนต์แปลเพลงเรามีสปอนแล้วนะแบรนด์เนี้ยเจ้าของแบรนด์น่ารักมากพี่ตามีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะคะเจ้าของแบรนด์ก็คือน่ารักมากแล้วเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะสปอนแปลเพลงของเราในทุกๆวิดีโอเลยเออขอบคุณไอตาบิวตี้ค่ะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะเห็นเจ้าของแบรนด์บอกเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ด้วยเหรอใช่ล่าสุดฉันเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ไอตาบิวตี้แล้วเดี๋ยวไว้มาเมาส์กันทีหลังเรามาเริ่มแปลเพลงกันก่อนเลยเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นการปวดหัวปวดเสียดเวียนก้าวของการแปลมากเพลงอ่ะความยาวไม่ถึง3นาทีนะทุกคนแต่พี่ตาคือใช้เซลล์สมองที่มีอยู่แค่ 30,000 กว่าเซลล์ไม่เรามีมากกว่านั้นเริ่มเลยชื่อเพลงว่า Bungles Bongo เนี่ยนะคะเป็นชื่อกลองเป็นกลองแบบตองตองเป็นกลองของ African Cuban นั่นเองค่ะ อุ๊ยนึกขึ้นได้แล้วค่ายของยายคาร์ดิบีอ่ะลิขสิทธิ์แรงมากฉันจะต้องแปลแบบทุกบรรทัดทีละบรรทัดนะทุกคนห้ามโกรธนะเพราะว่าลิขสิทธิ์แรงมากเรามาเริ่มกันที่บองบองบองก็หมายถึงกลองเนาะแล้วเขาก็พูดว่า we good เหมือนแบบนักร้องเขาอยู่บนสเตจเขาจะ we good แบบทุกคนโอเคไหมอ่ะพร้อมกันไปหรือยังประมาณนี้นะคะแล้วก็ drum ก็หมายถึงว่าบองเนี่ยแหละเสียงเนี่ยแหละบองบองคือเสียงเหมือนกลองเลยก็ drum inward eat this ass like a plum นะฮะไอ้หนุ่มมาหม่ำก้นฉันให้เหมือนกับกินลูกพลัมเลยเซ่เออเขามีการเปรียบเทียบก้นผู้หญิงเหมือนลูกพลัมนะคะเหมือนเวลาที่แบบเราคุยกับฝรั่งคุยกับผู้ชายเราจะมีการใช้อีโมจิพลัมแทนก้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดผู้ชายส่งมาว่าแบบshow me your แล้วก็อีโมจิพัมให้รู้เลยว่าเขาอยากให้ถ่ายรูปตูดแล้วส่งไปแต่ก็คิดเองนะคะว่าจะถ่ายส่งหรือไม่ถ่ายส่งแต่ถ้าถามพี่ตาก็อย่าไปหาถ่ายส่งเพราะสมัยนี้ดิจิตอลฟุตตี้มันมีอยู่จริงค่ะอย่าหาส่งนูดส่งอะไรให้ผู้ชายไม่เลิศค่ะน้องสาว this pussy tight like a nun this pussy tight like a nun จิ๋มเนี่ยฟิตยังกระจิ๋มแม่ชีเลยจ้านี่แค่2ท่อนเนี่ยคือเราก็รู้เลยว่าเพลงนี้เป็นเรื่อง4488อยู่แล้ว 100% นะคะเออมา Better chew it up like it's gum Better chew it up like it's gum เคี้ยวให้มันเหมือนเคี้ยวหมากฝรั่งเลยนะคำว่า chew it up ในที่นี้ก็หมายถึงแบบว่าจัดใหญ่จัดเต็มแล้วเขาก็เอาคำว่า chew มาเหมือนแบบเคี้ยวเคี้ยวกับหมากฝรั่งแต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงเคี้ยวหมากฝรั่งจริงแต่หมายว่าจัดใหญ่จัดเต็มเอาให้แรงเอาให้สุดเลยนะเป็นการเล่นคำมาทุกคน Then wipe your mouth when you're done Then wipe your mouth when you're done ก็คือกินเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าเคี้ยวใช่ไหมเขาก็ยังแบบเหมือนเล่นคำกับการกินกินฟัดฟาดฟัดเรียบอยู่นะคะก็คือหม่ำเสร็จก็เช็ดปากด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเธออะไรเธอกินแบบมุมมามไงการกินในที่นี้มันไม่ใช่เป็นการกินอาหารที่เป็นคอร์สเป็นไฟน์ไดนิ่งกินอย่างนี้แต่มันเป็นการกินแบบอย่างนี้เลยก็คือมันเลอะเธอก็คือกินเสร็จก็ต้องเช็ดปากด้วยจ้า
I'm hot like Nevada Pussycat Papinata ฉันร้อนแรงฉันสวยฉันเซ็กซี่เหมือนเนวาดาเลยเนวาดาเป็นรัฐที่เมกาก็เป็นรัฐที่แบบว่าเต็มไปด้วยทะเลทรงทะเลทรายมันจะร้อนมากนะคะ Pussycat Pop ก็คือกีหอมกีหอมระเบิดระเบ้ออะไรแบบนี้เลยกีหอมป๊อปเลยพิญญาดาพิญญาดามันก็จะเป็นแบบโอ๊ยเนื้อเพลงท่อนเดียวทำไมมันอธิบายเยอะขนาดนี้มันปวดหัวมากเลยคือพิญญาดาเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตานะคะที่เป็นตัวใหญ่ๆแล้วเขาจะห้อยมาจากต้นไม้หรือห้อยมาจากข้างบนข้างในเนี่ยจะใส่เต็มไปด้วยแคนดี้สวีทอะไรเงี้ยก็ส่วนมากจะใช้พิญญาดาเนี่ยในเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ของเด็กๆนะคะจะมีการปิดตาแล้วเอาไม้มาตีพิญญาดานะคะตีให้แบบแคนดี้ข้างในน่ะมันล่วงกาวออกมาเด็กๆก็จะได้เอาแคนดี้ไปกินกันในปาร์ตี้ก็คือเขาจะบอกว่าเขาอะกีหอมสวยฮอตคนอยากเข้ามาตีคนอยากเข้ามาลุมเหมือนพิญญาดาเลยBitch I look like money You could print my face on a dollar Bitch I look like money ก็คือฉันเนี่ยสวยเลิศขนาดนี้ You could print my face on a dollar มึงปริ้นหน้ากูไว้บนธนบัตรได้เลยมันสวยเลิศมันเป็นบุคคลสำคัญอะปริ้นหน้ากูไว้บนเงินได้เลยค่ะBeat it up เอาให้แรงBeat it up ใส่ให้สุดBeat it up จัดให้หนักโอเค5 4 3 2 1 lift off 5 4 3 2 1ออกตัวอันนี้เขาเปรียบกับเวลาที่จรวดหรือว่าเขาเรียกอะไรยานอะไรยานอวกาศที่แบบว่าก่อนจะออกตัวมีน้ำเขาเรา5 4แล้วก็ lift off ก็คือแบบปุ้งขึ้นไปแบบนี้นะคะ Honey I'm home shoes getting kicked off Honey I'm home shoes getting kicked off Honey ที่รัก I'm home ฉันกลับบ้านแล้วจ้าฉันอยู่บ้านแล้วจ้า shoes getting kicked off ไม่ได้หมายถึงว่าฉันถอดรองเท้าจริงๆแต่หมายถึงตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำตัวง่ายๆสบายๆแล้วจ้า Every time I turn around a bitch pissed off Every time I turn around a bitch pissed off ทุกๆครั้งที่ฉันหันมามันจะมีสักนางนึงอะที่มันไม่สบอารมณ์อะมันจะมีก็แบบก็ฉันเป็นตัวแม่ไงอีพวกนั้นมันไม่ค่อยชอบฉันไม่ใช่ฉันแบบหันมาอีพวกนั้นมันก็จะไม่สบอารมณ์ละ Little dusty assholes need a lint brush อีพวกกีแห้งฝุ่นเกาะนะคะชนีที่มันเบสิกหน้าเบื่อหน้าเบื่อค่ะต้องเจออะไรคะ lint brush ก็คือแปรงปัดฝุ่นหรือว่าไอพวกที่เป็นลูกกิ้งที่เอาไว้แนบ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 ขนหมาขนแมวอะอันนั้นแหละคือ lintBrush ค่ะ You gon' settle down You gon' live with them You gon' settle down You gon' live with them ก็คือหล่อนน่ะอยากจะลงหลักปักฐานกับไอ้หนุ่มนั่นอยากจะไปใช้ชีวิตกับไอ้หนุ่มนั่นคำว่า settle down ก็คือลงหลักปักฐานแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างงี้อยากจะ live with ก็คือไปใช้ชีวิตกับไอ้หนุ่มนั่น I don't even wanna put some pink with them เธออยากไปใช้ชีวิตกับไอ้หนุ่มนั่นฉันเนี่ยไม่อยากแม้แต่จะโพสต์รูปคู่กับไอ้หนุ่มนั่นเลยหนุ่มของเธอมันไม่ได้เลิศขนาดนั้นจ้าโอ้โหแล้วเธออยากจะไปลงหลักปักฐานกับมันไม่ได้เลย The bag he just bought me was a Goyard The bag he just bought me was a Goyard ก็คือเนี่ยไอ้ผู้ชายที่เธออยากจะไปลงหลักปักฐานน่ะมันน่ะเพิ่งจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมโกยาร์ดให้ฉันจ้า That your nigga he is both out That ain't your N word he is both out ก็คือไอ้หนุ่มนั่นน่ะมันไม่ใช่ของเธอนะจ้ามันเป็นของเราใช้ผู้ชายคนเดียวกันอันนี้รู้ตัวหรือเปล่าเอ่ยอยากจะไปลงหลักปักฐานกับเขาว่าไม่ได้รู้ตัวเลยจิ้มฟิตยิ่งกับจิ้มแมชีค่ะcounting hundreds up with my thumb นับเงินทีละร้อยด้วยนิ้วโป้งของฉันเพราะว่าเงินเยอะจะมานับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ๊ยไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นเพราะเงินเยอะมากฉันรวยนั่นแหละค่ะ I don't care where you from ฉันไม่สนหรอกจ้ะว่าแกมาจากไหน Better beat this shit like a drum Better beat this shit like a drum ตีมันให้เหมือนตีกลองเลยสิอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าตีอะไรแต่คาดว่าน่าจะหมายคือถึงก้นคือบองโกก็คือก้น Don't be talking shit like you know me อย่ามาพูดมาหมาเหมือนก็ว่ารู้จักฉันดีนะI ride dick like a pony girl ฉันน่ะขี่กระจุ่มมันยังขี่หมาโพนี่เลยคือมันขี่เก่งฉันขี่ง่ายฉันขี่ประจำมันง่ายมาก That nigga look like a brokey Go fuck with That N word look like a brokey แล้วก็มีคำแซะเข้ามาคือ real hard girl shit ก็คือไอ้หนุ่มนั่นอ่ะมันไม่มีตังค์หรอกมันเหมือนถังแตกอ่ะมันยากจน real hard girl shit สาวฮอตมาละจ้าแม่มาละจ้าGo fuck with homie here
ให้มันไปอยู่กับเพื่อนมันไปไม่ต้องมาจีบฉันนะให้มึงไปอยู่กับพวกโฮมี่ของมึงเลยพวกเพื่อนๆของมึงอ่ะไม่ต้องมายุ่งกูค่ะ This ass sit like a stallion Owlies wanna be my little pony เป็นท่อนของ Megan Thee Stallion นะคะ This ass sit like a stallion ก้นของฉันเนี่ยตั้งเด่นอย่างกับม้าพันดี sit ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนั่งนะแต่เหมือนมันตั้งอยู่อ่ะมันตึงขึ้นมาเออ All these wallaby oh wallaby แล้วกู wallabyAll these wannabes my little pony คือก้นฉันมันเหมือนม้าพันดีใช่ไหมอีพวกทนีวัลลบีพวกนั้นอะไม่ได้เป็นม้าพันดีนะคะไม่ได้เป็นสเตเลนเป็นแหละเลี้ยวโพนี่ค่ะนั่ง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 เออมาแคร์กองแก๊งอะกองแก๊งอีพวกนั้นนะมันนั่งตั้งหน้าตั้งตารอที่ช่องคอมเมนต์เลยนะเวลาฉันโพสอะไรเนี่ยมันรอด่าเลยนะแล้วมันพูดยังกับรู้จักฉันดีเลยแคมป์เจ้าในที่นี้ก็เหมือนตั้งหน้าตั้งตารอพวกเราชนิดบึ๊บบั๊บเนี่ยอยู่ในรถบรรทุกสีดำอัดกันแน่นเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องแบบ black truck packed in มันมีความหมายยังไงนะคะแต่ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์บอกพี่ตาด้วยนะคะเพื่อจะได้แชร์กันแต่เขาจะบอกว่าแบบพวกชนิดบึ๊บบั๊บมันเลิศกว่าพวกแบบ skinny ass bitches อะไรอย่างเงี้ยนะในบริบทของเพลงฮิปฮอปจะประมาณนี้Whoever in my way, Miss Pac-Man. ก็คือแม่เนี่ย eats เรียบนะคะใครมาขวางหน้าแม่เนี่ย eats มาลูอ้วยฉ่ำเลยแล้วก็เรียกตัวเองว่า Miss Pac-Man ก็คือเหมือนเกม Pac-Man ที่มันแบบงับงับงับใครเม็ดอะไรอยู่ข้างหน้ามันก็กินงับงับงับไปเลย Hermes made a real big purchaseHermes made a real big purchase ก็คือแบรนด์ Hermes หล่อฉันนี่คือทุบไปยังฉ่ำเลยแต่คิดว่าเขาน่าจะพูดถึงแบรนด์ Hermes เพราะว่ามันมีความเป็นม้าเหมือนกับชื่อตัวเองที่เป็นม้าชั้นดีม้าพันดีนั่นเองค่ะ Purse so big had to treat it like a person Purse so big had to treat it like a person ก็คือ Hermes ใช่ไหมเป็นแบรนด์กระเป๋าแบรนด์ luxury แบรนด์กระเป๋าใบใหญ่มาก Purse so big like a tree like a person ก็คือต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนยังกับคนเลยในที่นี้ก็หมายถึงกระเป๋าจริงๆด้วยและหมายถึงอะไรของฉันด้วยตูดใหญ่มากต้องดูแลดีๆนะคะให้เหมือนแบบเป็นคนเลย Baby, in real life. ตัวแม่ในตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวแม่ในจอนะคะตัวจริงฉันก็ตัวแม่ Show me real love คือมันเป็นคำที่พูดติดปากของพวกศิลปินหรือว่าพวกแรปเปอร์ Show me love อะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันจะตลกมากคือโชว์รักแท้ให้ดูหน่อยมันตลกอ่ะมันเป็นบริบทฝรั่งไงพอมันก็เลยไม่มีคำภาษาไทยที่มันมาทดแทน Give a fuck about them likes ก็คือแคร์ยอดไลค์หน่อยก็ได้แต่เขาหมายถึงว่าฉันน่ะเป็นตัวแม่ปกติฉันน่ะไม่ได้แคร์ยอดไลค์หรอกแต่ว่าเดี๋ยวฉันแคร์ให้เธอหน่อยก็ได้ตอนเนี้ยเพื่อเธอเลยประมาณนี้ Bitch trying to say I'm fine why อ่ะเริ่มที่ Bitch trying to say I'm fine ก็คือนั่นน่ะมันพยายามจะมาบอกว่าฉันไม่สวย I ก็คือ alright เหมือนแบบก็แล้วแต่มึงเลยค่ะอีพวกนั้นมึงจะมาบอกว่ากูไม่สวย alright ก็แล้วแต่มึงเลยค่ะ They know I'm thick like I'm eating beans with the rice like ก็คือพวกมันน่ะรู้ว่าฉันน่ะตัวเป้งยังกับกินข้าวธัญพืชเลยคำว่า bean with rice rice with bean มันเป็นชื่อเมนูนะคะของอาหารทางฝั่งโน้นเขาอะไรก็จะเป็นข้าวธัญพืชข้าวผัดกับธัญพืชกับถั่วนู่นธัญพืชนี่อะไรประมาณนี้ค่ะLike lean over ice, got the real meat pies. อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตาไม่ชัวร์นะประโยคนี้แต่คิดว่าน่าจะหมายถึงว่าเลือกของดีสิจ๊ะ lean over ice เนี่ย lean หมายถึง4คูณร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ ice ก็คือหมายถึง ice ที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้หมายถึงแบบเพชรพลอยนะคะแต่คิดว่าประโยคนี้เขาน่าจะหมายถึงเลือกของดีสิจ๊ะแล้วก็ got the real meat pie คือฉันมีของดีอยู่ตรงนี้แล้วจะไปเลือกของไม่ดีทำไม I be spilling คือฉันเนี่ยเลือดเกินอะแบบเลือดเกินจนมัน spill ออกมามันหกมันเปรตออกมาอย่างเงี้ย like my ass out these jeans when they tight ก็คือมันเกินออกมาเหมือนก้นชั้นที่มันใหญ่จนมันล้นออกมาจากกางเกงยีนที่แน่นเปรียนั่นเองค่ะ and the way they watch me need to be monetized พวกหล่อนอะชอบดูฉันใช่ไหมดูก้นชั้นฉ่ำขนาดนี้ต้องเปิดให้สร้างรายได้แล้วล่ะเหล่าครีเอเตอร์จะเข้าใจคำนี้ก็คือคำว่า monetize ก็คือเวลามีใครดูคอนเทนต์ของเราถ้าเราเปิด monetize ก็คือเราจะสร้างรายได้จากยอดวิวอันนั้นเองถ้าการโชว์ก้นในวิดีโอเป็นกีฬาฉันคงได้เหรียญทองไปแล้วแบบนั้นละแหละค่ะ I'm gonna need a money bag if I sleep overnight ใช่ใช่ฉันแบบเอนเตอร์เทนเธอทั้งคืนก็ต้องจ่ายฉ่ำๆนะคะคำว่า bag เฉยๆหรือว่า money bag ก็หมายถึงเงินจำนวนมากเงินเป็นถุงเป็นถังเป็นเงินแบบใส่กระเป๋าไม่ใช่แค่แบบแค่นี้อย่างเงี้ยไม่แบกนะจะต้องแบบ
จ่ายช่ำช่ำช่ำเลยจ่ายหนักหนักก็เดี๋ยว Host pop pills but I'm the one they can't take Host pop pills but I'm the one they can't take ก็คืออีพวกนั้นมันจะอัดยาแต่ฉันน่ะเป็นคนเดียวที่พวกมันอัดไม่ลงเอาไม่ลงเขาเล่นคำระหว่าง pop pills ก็หมายถึงการกินยานะไม่ว่าจะเป็นยาจริงหรือยาอะไรก็คือ pop ในที่นี้เป็น verb เนาะ pills ก็คือยาแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แปลว่ากินยาเหมือนกันก็คือ take pill take medicine เขาก็เลยใช้คำ pop แล้วก็ take เหมือนกันนะคะไอ้ตาก็เลยใช้คำว่าอัดแล้วก็อัดเหมือนกัน Hot girl shit I'mma make some shake เรื่องราวของสาวฮอตตัวจริงเดี๋ยวแม่จะมาสั่นสะเทือนวงการจ้ะ I know stiff hoes can't relate I know these stiff hoes can't relate ก็คือเขาพูดว่าก่อนอันนี้ shake ใช่ไหมเป็นการสั่นสะเทือนเขย่า whatever these stiff hoes ก็คืออีพวกแข็งทื่อชนิดที่มันแข็งทื่อชนิดที่มันน่าเบื่อมันไม่เก็ตหรอกเพราะว่าฉันอะไรจะมาเขย่าวงการอีพวกนี้มันแข็งทื่อมันไม่รู้จักหรอกการเขย่าวงการคืออะไรอีบืมมาแล้วค่ะชุดยาช็อตแล้วก็ฟรีโตรโอกาสมาถึงแล้วจ้าเตรียมยิงลูกโทษได้เลยคือให้รู้ไว้นะว่าฉันไม่ได้ได้ง่ายๆนะถึงแม้ว่าโอกาสจะมาถึงแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกโทษนี้มันจะเข้าได้ง่ายๆนะคะช่วงหลังๆในเพลงเนี่ยแบบ this pussy ไม่ได้หมายถึงจิ้มอย่างเดียวแต่หมายถึง this pussy this girl this bitch อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าตัวฉันนั่นเองBD is amigo พ่อของลูกฉันอะคืออยู่ในวงมิโก้ก็คือ BD ย่อมาจาก baby daddy ก็คืออาสามีของคุณคาร์ดิบีนะคะก็คือ offset น้อยอยู่ในวงมิโก้ Yo BD is zero จนหล่อนไม่มีผัวจ้า My back shot sound like bongos ช็อตหันหลังของฉันอะเหมือนแบบชึบหันหลังเข้าไปน่ะปังยังกับกลองบองโกคือแบบถ้าเกิดตีมีเสียงมันก็จะปังเหมือนตีกลองบองโกเลยฉันน่ะกล้ายอมรับนะคะว่าฉันน่ะเป็นชนีบ้าคือคำว่าฟรีโคนี่เคยเจอในเพลงวับรอบนึงแล้วเมแกนเขาก็พูดเหมือนกันว่า I'm a freak hoe เหมือนจะบอกว่าเป็นคนกล้าบ้าบิ่นอะไรประมาณนี้คือถึงแม้ว่ากูจะเป็นชนีบ้าแต่กูก็มีเงินค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นชนีบ้าก็ไม่ใช่ชนีบ้าแบบมึงค่ะที่ไม่มีเงิน Your hoes broke pussy took more turns than a keyhole Your hoes broke pussy took more turns than a keyhole ก็คือที่บอกว่าอย่างน้อยฉันก็มีเงิน Your hoes broke พวกหล่อนน่ะไม่มีจะแดกค่ะ Pussy took more turns than a keyhole คือเปลี่ยนผัวบ่อยยังกับเปลี่ยนผ้าอนามัยราคาดีก็แบบเงินขำไปด้วยเหมือนเพื่อนพูดแล้วขำเอ็นเจก็แบบใช่เลยมึงเหมือนแบบมันที่มึงพูดอะใช่เลยถูกต้อง like a burn เนี่ยแปลว่าแบบสวยอย่างปังแต่จริงๆอะหมายถึงว่าก้นที่มันใหญ่ที่มันตั้งฟูอะมันตั้งเหมือนขนมปังอะเป็นบันๆอะไรอย่างงี้แต่ก็เปลี่ยนเป็นคำว่าสวยอย่างปัง throw it back ในที่นี้คือแบบบททำท่าบทแล้วก็บท against สมมุติว่าเรายุ่งผู้ชายแล้วเราก็แบบเอาตูดดันๆแบบ against เขาไปคือแม่จะบทเขาไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่เบียดเหมือนเบียดต้านใช่ทั้งบททั้งเบียดค่ะแล้วเขาก็เอามาคล้องกับคำว่า throwback Thursday ที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียเช่นแบบเอารูปเก่ามาโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ hashtagแบบ TBT Throwback Thursday อะไรเงี้ยก็เป็นการเล่นคำเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันพฤหัสนะคะทุกคนอากาศเค้กกำลิ is my birthday คืออากาศเค้กก็คืออะไรคะฉันมีก้นบึ้มๆอมลิก็คืออย่างเลิศเลย is my birthday ก็คือเป็นการเล่นคำเพราะว่าเค้กก็หมายถึงเค้กที่เป็นเค้กจริงๆที่แบบวันเกิดเรากินกันเขาก็เลยพูดก็มีก้นบึ้มๆใหญ่ๆอย่างกับแบบมีเหมือนมีเค้กใหญ่ๆเหมือนเป็นวันเกิดฉันเลยจ้า I don't ride on my knees but I ride on my toes ฉันไม่ได้ขย่มด้วยเข่าฉันขย่มด้วยอะไรนิ้วเท้าเพื่อที่จะบอกว่าฉันน่ะมันเก่งมันสกิลฟูลมากๆแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย Big fat ass it be eating up the thong คือก้นอย่างใหญ่เลยกินกางเกงในเข้าไปแล้วจะใส่กางเกงในปึ๊บก้นมันบังไปหมดเลยก็คือฉันเนี่ยมีรถนำเข้าจอดเต็มโรงรถเลยจ้าแต่ไม่เคยได้ขับเองอันนี้เป็นแฟกต์นะคะคาร์ดิบีเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาว่าชอบรถซื้อรถเต็มไปหมดแต่ตัวเองเป็นคนขับรถไม่เป็นก็คือไปไหนก็จะมีคนขับให้ตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะหล่อนกล้าจะมาสั่งสอนฉันทานโทษนะหล่อนยังจ่ายหนี้กยศ.ไม่หมดเลยจ้าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์มีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่มีนะคะอันนี้เนี่ยเม
เมแกนเนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยบ่อยๆในเพลงเขาอย่างเมแกนเนี่ยนะคะเขาเป็นแรปเปอร์ที่เรียนจบนั่นเองเรียนจบปริญญาตรีแล้วทีเดียวนะคะซึ่งบางคนจะแบบเรายังไงใครก็จบกันแต่ว่าจริงๆในวงการเพลงฮิปฮอปวงการแรปเปอร์ศิลปินพวกเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบนะคะอย่างคาร์ดิบีเนี่ยก็มีพื้นเพที่ค่อนข้างลำบากมาแล้วก็เป็นสตรีปเปอร์เป็นนักเต้นนะหลายๆคนเนี่ยพอได้มาเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะมุ่งมาทำงานหาเงินดรอปออฟจากโรงเรียนหรือจากมหาลัยแต่ว่าเมแกนเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างภูมิใจในตนเองที่เขาทั้งเรียนทั้งทำงานจบมาได้เนาะแล้วก็เหล่าแรปเปอร์เองเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชมเมแกนที่ทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็จบแล้วก็ปังนั่นเองจ้าฉันนี่ยั่วเพศสุดๆแค่ใส่เสื้อคลุมก็เข้าเม็ดกาล่าได้แล้วฉันฆ่าตายทุกลุคฟาดหมดทุกโพสต์คำว่า body สามารถเป็น verb ได้นะคะแปลว่าฆ่าแปลว่าแบบ murder somebody เลยนะคะเพชรเต็มคอไปหมดเหมือนโดนแช่แข็งตลอดการคือในเพลงโดยเฉพาะในเพลงฮิปฮอปเนี่ยเพชรเขาก็จะเปรียบเป็นไอซ์ไอซ์เปรียบเป็นเพชรอะไรเงี้ยคือเพชรเต็มคอก็คือไอซ์เต็มคอน้ำแข็งเต็มคอไปหมดเหมือนโดนแช่แข็งตลอดการเลยก็คือมันแม่นางแบบเพชรเต็มคอค่ะเย็นๆ Will Cardi ever fall off bitch you never know Cardi จะมีโอกาสตุ๊บไหมไม่มีทางรู้หรอกจ้าอันนี้ Cardi ร้องเองนะท่อนเนี้ยBeat it up เอาให้หนัก Wait Bitch I'm hot I knew Prada Pussy get popping nada Wait เดี๋ยวนะ Bitch I'm hot Like Nevada ฉันร้อนแรงอย่างกับรัฐเนวาดาเลย Pussy get pop กีหอมระเบิดระเบ้อพิญญาราเหมือนกับกิจพิญญาราที่ใครเห็นก็อยากจะเข้ามาเป็นคนสวยคนหอม Looking like money You could print my face on a dollar ฉันดูสวยเลิศขนาดนี้ปิ้นหน้าฉันไว้บนธนบัตรยังได้ค่ะมันมั่น This pussy Dominicana This pussy Dominicana สาวสวยคนนี้เป็นคนโดมินิกันจ้าเพราะว่าคาร์ดิบีเนี่ยเป็นคนมาจากสาธารณรัฐโดมินิกันค่ะ This pussy Americana This pussy Americana ส่วนสาวสวยคนนี้ก็คือเยเมแกนสาวสวยคนนี้เป็นคนอเมริกันจ้าเอาคำว่าอเมริกาน่ะก็แปลว่าอเมริกันในภาษาสเปนิชนั่นเองค่ะท่อนนี้ก็จะเป็นภาษาสเปนิชนะคะแปลไปแล้วโตมาเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า if you want me to take you take ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือถ้าอยากให้ฉันเลือกเธอก็มาเอาไปสิคะจะรอให้ฉันไปเสิร์ฟเหรอจ๊ะก็มาเอาสิจ๊ะ Bought a couple cribs on my own I'm my own นะก็คือซื้อบ้านไป 2-3 หลังแล้วฉันซื้อเองเพราะฉันไงรวยมีเงินเป็นบอสบิชไม่ต้องรอผู้ชายที่ไหนมาซื้อให้ฉันซื้อไป 2-3 หลังแล้ว Beat it up เอาให้หนัก Real hot girl shit อยากได้แล้วเขาก็ลงท้ายด้วยซิกเนเจอร์ของตัวเองนะเมแกนก็จะเป็น Real Hot Girl Shade เรื่องราวของสาวฮอตตัวจริงส่วนคาร์ดี้นั่นก็จะมีซิกเนเจอร์ว่าลาคาร์ดี้นั่นเองก็จะเป็นชื่อของเขาเขาจะร้องในเขาจะพูดคำพวกนี้ในทุกๆเพลงของเขาหรือว่าเพลงที่แบบไปฟีเจอริงกับคนอื่นเขาก็จะพูดแบบซิกเนเจอร์ไลน์แบบนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็แปลเพลง Bongos ของคาร์ดี้บีแล้วก็ฟีเจอริงกับ Megan Thee Stallion นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะต้องบอกว่าเพลงนี้คือใช้เวลาแปลแล้วเวลาคิดนานที่สุดเลยเท่าที่ในชีวิตเคยแปลเพลงมาเพลงไหนว่ายากเพลงนี้แม่งแบบขนาดว่าเขาไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันลึกมากนะแต่พูดถึงเรื่อง4488นี่แหละแต่ว่ามีการเล่นคำมันมีเรื่องของวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้เยอะมากน้อยแต่รู้สึกว่าก็ทั้งสนุกด้วยทั้งใช้เวลาเยอะด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตานะมันเป็นอะไรที่ตาตั้งใจทำมากจริงๆแล้วถ้าคำไหนท่อนไหนที่ตาแปลไม่ถูกต้องหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมเสริมกันนะคะก็ยินดีมากๆมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยอยากจะให้แปลเพลงไหนเพิ่มอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะแต่ชอบมากสนุกมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เรียนรู้ด้วยว่าในเพลงนี้คำว่าBongos ไม่ได้หมายถึงกลองอย่างเดียวจะหมายถึงอะไรคะนี่ค่ะกลอนขามันแบบตีมันดังตุ้งตุ้งตุ้งก้องกังวานเหมือนตีกลองเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบอง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 โกส If you wanna be alone just be yourself อีพวกนั้นมันพยายามจะบอกว่าฉันไม่สวยขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบเดี๋ยวจะเก็บไปบอกแม่มึงนะคะแม่มึงดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ
่